ดูทุกวันดูมาทุกครั้งกับดูครั้งอ๋อนี่มาทุกครั้งดูทุกครั้งในที่หัวดูครั้งหลายวันก็ไม่พัฒนาเลยแต่พัฒนาในไอ้เนี่ยกลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยครับโอ้พอลงรถมาก็ดูทุกครั้งเลยดูมาเป็น10 20วันแล้วอยู่แค่นี้ไม่เคยมานานเนาะครับแปลงนี้ไม่เคยมานานเลยหลายเดือนรุ่นแรกได้เยอะมั้ยครับเนี่ยเอ้สีแถวล่างอะได้พอสมควรเหรอมันก็มีพื้นแบบประมาณเนี้ยครับไม่น้อยไม่มากครับเนี่ยพื้นเนี้ยโกนี่ดอไอ้รุ่นแรกบานหมดแล้วมันก็เนี่ยไอ้ที่ยังไม่บานก็รุ่นเดียวกันแหละครับรุ่นเดียวกันดอกปีนี้มันมีน้อยจนเราไม่ได้แต่งพอมาไม่ได้แต่งก็หนูเนี่ยบานเป็น10วันเนี่ยก็จะหมดก็ไม่ได้ปั๊บรุ่นอ่ะครับไม่มีสิทธิ์ปั๊บรุ่นนี้เนี่ยอยู่ลำปางกันเลยเนี่ยอยู่ลำปางกันเลยกว่าจะออกมันแต่สักดองนี่มันถังรุ่นแล้วกันวะนะก็เนี่ยจะต้องมาแต่งเพื่อเวลาพ่นสารพ่นยาอะไรมันจะได้โดนไม่งั้นมองไม่เคยเห็นครับนี่เมื่อวานนี่มาพ่นเพี้ยไฟไม่อยู่กันน้อยทำกันน้อยไม่มีคนงานเนาะก็เอาแอร์บัสวิ่งเวียนกลมแล้วเวียนกบเอ๊ะแต่มันก็เปียกดำทุกทีเลยนะทำตามภาษาคนไม่มีแรงงานแล้วนี่พอมาตัดแขนงให้ร้อนนะตัดเองออกใหม่งั้นมันแน่นหมดอะผลยาวมันเยอะเคยโดนเพราะทุกปีทุกปีถ้าถึงตอนนี้มันคือตอนแต่งลูกแล้วนะพอแต่งลูกเราก็ต้องเอาแขนงทิ้งไงแต่ปีนี้มันยังไม่ถึงเวลาแต่งลูกแต่แขนงมันโยไปหมดเลยเอาสลอมก่อนสลอมตอนนี้มาก็ครบนะก็พอตัวนี้มาพอเลยนะของพอถูกแป้งนี่เน้นใบหลักฐานชุดใบเลยถ้าใบน้อยจะเลี้ยงรูปได้ง่ายครับถ้าใบน้อยจะน้ำทำน้ำหนักได้ง่ายเนาะครับเนี่ยพี่ยามลองแทนกล้องไปดูครับมันก็พอนะครับใช่ขนาดเนี้ยพอครับพอเลยพอเพียงกระจายดีด้วยครับลำปลายก็ไม่ลังเกียจแล้วเดี๋ยวเด็กมันโยงกันได้เด็กโยงเนี่ยเด็กโยงกันได้โยงลูงใช้เวลา10นาทีก็ยังคุ้มมันก็ไม่ขี้เหร่ครับแต่ถามว่าดกไหมไม่ดกแต่ก็พอใจในระดับหนึ่งแหละครับดีซะอีกไม่เสียอาหารสะสมมากเนาะเนาะคือไม่งั้นปันนี่ใบมันต้องมองอะนะนี่ไม่มองนะไม่มองใบยังค่อนข้างมีออร่าดีด้วยนะครับใบยังดูดีเลยอะไม่เก้หรอกงาโม่ซะหน่อยนี่ดูดิดูตัวนี้ยังพอดิโอ้โหรู้สึกมีผึ่งเลยผึ่งม้าเนี่ยกลางวันมีผึ่งเลยอ่ะโอ้ตัวนี้นี่เยอะเนาะนี่กิ่งเดียวสองรุ่นถูกปีถูกปีเอาออกไม่ออกลองดูมั้งปีนี้ไม่ออกไหมออกเดี๋ยวไปปั๊บกันทีไงตอนแต่งลูกแล้วครับบางครั้งเคยทำแบบเดิมๆปีนี้ลองทำแบบใหม่ๆดูมั้งยังไงพี่พอทำแบบใหม่ๆคือเมื่อก่อนนี่แต่งหมดกิ่งเดียวรุ่นเดียวปีนี้ลองดูเอาสองรุ่นทิ้งดูทิ้งว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์มั้งไหมปีนสองรุ่นนะบางทีทำแล้วก็นึกก็ขำตัวเองกันนะครับสิ่งที่ไม่เคยก็หัดเคยบ้างว่าแต่ต้นเท่านี้ออกดีพอเนี่ยริมนี่ต้นนี้ออกดีนะนี่ตัวนี้นี่มาเยอะเกินไปตัวนี้ถือว่ามาดีนะในภาพรวมก็ถือโอเคนี่แต่ใบผมไม่เคยรับเนื้อใบนี่ใบแป้งนี่ก็ไม่เคยรับเนี่ยมันหยันเนาะมันเคยรับอ่ะใบมีรับปะเนี่ยเป็นหัวมินิตอนในยามน้ำปกติปกติพอกับเดินชั่วโมงครึ่งแต่เนี้ยเดินชั่วโมงครึ่งวันเว้นวันหัว180ครับจะไปรับยังไงพี่ยามโดนเดินน้ำตาลทุกๆ3วันมา3ครั้งแล้ว เพื่อจะเอาดอกลองรุ่นดอกรุ่นหลังดูแล้วพอมีไหมรุ่นหลังไม่เดินได้แต่รุ่นเอรุ่นแหวงเนี่ยโอ้มีรุ่นแหวงครับรุ่นหลังรุ่นที่กำลังเยอะไม่ออกไม่ทำขอดพอจะทำขอดไหมเนาะแท่งหมดแล้วเพราะว่ามันแท่งหมดแล้วนะมันแท่งหมดแล้วมันได้รุ่นเยตีหนูมารุ่นมาแหวงมาได้หน่อยนึงครับมาเติมให้นิดนึงมีคำถามก็ถามมาว่าหลังจากนี้ไปอ่ะโอกาสจะน้อยลงได้ใช่ไหมพ่อถึงมันจะมีรถเข้ามาให้รับคืนนี้อ่ะไม่น่าจะมีแล้วนะหมดคิวแล้วนะหมดคิวแล้ว
บ้วยออกไปแล้วหมดแล้วถามว่าตอนนี้ตาดอกที่มองแล้วมีแววจะเป็นดอกอ่ะมีทุกสวนต้นที่ไม่มีดอกรุ่นพี่อ่ะแต่ลองตามดูเถอะว่า3วันก่อนแล้ว5วันก่อนแล้ว7วันก่อนแล้วมันไม่พัฒนานิ่งเพราะนั้นถ้าเกิดปู่ถึงจังหวะในการทำเนี่ยต่อไปชาวสวนนี่ต้องกะจังหวะแม่นกินใช่ไหมพ่อพูดอย่างกะจังหวะแม่นมันก็ต้องดูว่าอากาศที่จะถึงเกณฑ์การออกดอกกับรูปแบบใบของเราอ่ะมันจะไปประจวบกันไหมล่ะมันต้องประจวบกัน 2-3 ส่วนถ้ามันไม่ประจวบกันมันก็ยังไม่เกิดการสั่งการของฮอร์โมนแต่ว่าพูดถึงว่าตอนเนี้ยเดือนมกรากุมภาเนี่ยรถกระบวนท้ายรถบ้วยออกไปแล้วออกไปแล้วเพราะนั้นใครที่จะมาทำตอนนี้นี่ไม่น่าจะมีหวังน่ะสิ่งที่มีหวังเดียวคือใครกล้าลงสารมีอยู่ประตูเดียวคือมาตาซีซีลงสารแต่ว่าถ้าลงสารก็ได้ดอกมาก็ต้องเตรียมเจอปัญหาอะไรพ่อเจอปัญหาอะไรเหรอก็คือเวลาของปีหน้ามันก็จะขาดเขื่อนแต่ต้องเอาถ้าคิดกันแบบนางานก็คือเอาปีนี้ให้หลอดก่อนใช่เอาปีนี้หลอดก่อนเอาปีนี้หลอดก่อนเดี๋ยวอีกปีหน้าเราไปปรับแผนเอาไหมใช่ครับขอใจเพื่อนชาวสวนเราทุกคนก็ต้องมีทางออกของตัวเองทุกคนจะต้องมันมีใครที่จ่ายแล้วก็มีรายจ่ายอ่ะถูกก็เลยต้องเข่นกันปั๊มกันดิแต่ก็ฝากไว้นิดนะถ้าดอกมันล่าเนี่ยเราต้องฟื้นฟูสภาพต้นในสภาพที่ยังเลี้ยงลูกอยู่ครับยังเลี้ยงลูกอยู่นั่นคือการฟื้นฟูสภาพต้นแต่ถ้าเราไปฟื้นฟูหลังจากตัดลูกหมดไม่แน่ใจว่าใครก็บอกไม่ได้ว่ากรกฎาคมสิงหาคมปีนี้ฝนหนักหรือฝนไม่หนักถ้าฝนหนักใบอ่อนมันแตกยากเพราะทุเรียนมันล่าเพราะถ้าฝนตกดินเย็นดินแฉะซะแล้วเนี่ยการแตกใบอ่อนไม่ค่อยดีแล้วก็จะไปเสี่ยงสมมติลักษณะนั้นก็จะเสี่ยงต่อการเขาทำลายของหลักเราหลักเราต้นเราที่เดือนกันยาตุลาก็ต้องชั่งใจเอาถ้าเกิดใครจะทำสารตรงนี้ใครจะปั๊มให้ได้เนาะไม่มีอะไรได้สองด้านไม่มีอะไรเสียสองด้านเนาะครับมันก็ต้องได้ด้านเสียด้านใช่ได้มากกว่าเสียโลกแห่งความเป็นจริงมันคือมันต้องได้มากกว่าเสียปีแล้วเราพูดถึงการแต่งดอกแต่งลูกปีนี้นี่ยังพูดถึงการปั๊มดอกอยู่ตอนนี้ยังพอหาการผมมีไหมก็ถ้าตอนไหนไม่มีรุ่นพี่เยอะเขาก็มีรุ่นนี้มาเติมให้หน่อยนึงใช่ใช่หน่อยนึงเห็นถูกปิ้งเลยไอ้ที่ลงทุนมาก็ถือว่าไม่สูญเสียไปหมดหรอกนะพี่ยามเขาก็มีรุ่นนี้มาเติมให้สัก 20% นึงจนพ่อต้องมาตัดแขนงเพื่อเปิดอากาศเปิดกระแสลมให้มันเข้าบ้างเพราะพ่อไม่เคยได้ทำสวนแบบสวนะไม่เคยได้ผลยากับมือเท่าไหร่อ่ะแอบบัดทุกอย่างส่วนนี้นี่พอเพียงพอใบก็หนาครับคำว่าใบก็หนาคือปริมาณใบหรือว่าชั้นใบมันลึกชั้นใบลึกใบยังอยู่3ชั้นเป็นเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ขนาดนี้พอยังมาเล็มออกบางตัวนะเนี่ยไอ้ที่เล็มเพื่อต้องการให้ยามันโดนเพราะนี่พึ่งผลเพี้ยไฟไปเมื่อวานครับเปิดต้องเปิดแขนงเก็บแขนงไว้งั้นบังนี่แต่ใครทำว่าชั้นใบหนานี่ต้องดูชั้นใบดึกหนาพอนี่จะเป็นแบบนี้เป็นปีแล้วเหมือนกันเนี่ยอันนี้พอจะเล่นไหวเลยใบมันลึกครับใบมันตามราคาเป็นตัวนั้นถ้าผ่านการกักส่งมาใบพวกนี้จะไม่ค่อยเหลือแล้วใช่จะไม่ค่อยเหลือแล้วใบไม่เหลือแล้วก็ไอ้ตัวแผ่นใบอ่ะบางทีเป็นสีเหลืองแล้วก็บางนะตรงนั้นน่ะผมว่ายิ่งโอกาสจะออกดอกมันยิ่งน้อยไปอีกนะพอว่างั้นมั้ยออกดอกได้ใช่ก็เลี้ยงลูกไม่มีใบเลี้ยงลูกก็ภาพรวมของต้นของพ่อนี่ใบก็ได้อยู่นะใบยังเคี้ยวอยู่ผึ่งพูดไปแล้วก็จะขำๆนะผึ่งมามองรู้ว่าทุเรียนตัวเองมีดอกเพิ่มขึ้นตอนตัดแขนงเนี่ยจริงเหรอเพราะมันโฟกัสมันดูทุกกิ่งอ่ะพอทำงานเองด้วยไงครับทำงานเองตัดแต่งกิ่งเองทักการทำกันกับลูกโอ้ยพอตัดไปก็หันไปบอกกับลูกเอ้ยหนูมันก็ไม่ถึงกับขี้เลนนะลูกตอนแรกนึกว่า10พอมาดูนะตอนนี้มัน20อ่ะมันเพิ่มอีกเท่าตัวเนาะพูดไปแล้วก็เลยเป็นคนตลกมันก็เลยสังเวชตัวเองเหมือนกันจะว่าหลายต้นนะที่มันมาพอเลยอ่ะเหมือนเราดีใจที่เราเจอดอกทุเรียนในต้นทุเรียนเราเองอ่ะอย่าไปเล่าใครก็ฟังนะเหมือนดีใจคือไม่คิดว่าจะมีเลยใช่ไหมเออไม่เคย
ล้วก็อุปทานหมู่กันไปว่าดอกน้อยดอกน้อยเอ๊ะพอมาทำงานกันจริงมันก็ไม่ถึงกับน้อยหรอกแต่มันก็ไม่ถึงกับดกหรอกกำลังดีอ่ะลุ้นกันทั้งปีปีนี้แล้วช่วงนี้พอเริ่มประเคนปุ๋ยเขายังเนี่ยยังอ่ะยังปุ๋ยยังไม่ใส่อ่ะดอกน้อยกินไม่หมาก็ยังถ้าเราใส่เดี๋ยวใบอ่อนมาเร็วเดี๋ยวเถ่าก็ไข่นกกระทาเดี๋ยวใบอ่อนมาเร็วยังไม่เคยปุ๋ยอ่ะประคบประงมกันอย่างดีครับเนี่ยว่าดอกรุ่นนี้ประคบประงมอย่างดีเลยทำบ้านทำอะไรเขาอยู่อย่างดีเลยเนี่ยจัดบริเวณบ้านเนี่ยเขายังเพอร์เฟกต์เลยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยที่มีแขนงมันอยู่ในพงของใบอะเนาะครับตัดแต่งให้มันโฟกัสมันให้มันเห็นกันเด่นๆเลยเรียกว่าประกบงมกันสุดขีดประกบประงมกันสุดขีดเอากันเป็นลายดอกเลยลายกลุ่มเลยเต็มที่ไปดีนะนั่งคนละมวลก็ไปก่อนนะที่เราคุยกันที่บ้านว่าไอ้ต้น5ปีเนี่ยครับมันออกดอกง่ายเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยย้ําด้วยเนี่ยลองแพนกล้องไปด้วยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมันก็ไปตรงกับสวนนู้นฝั่งนู้นเค้าสวนของเพื่อนบ้านน่ะเค้าออกดีเพิ่ง5ปีออกดีออกง่ายนี่ก็ออกง่ายตามเค้ากันเนี่ยครับนี่คือภาพจําในอดีตของเรานะดอกออกทิ้งแบบนี้เลยนะภาพจําว่ามีครบกิ่งอ่ะมีครบดูๆแล้วก็ไม่ขี้เลเนาะผมว่าพอนะแบบคิดแบบคนมักน้อยก่อนผมว่าพอแล้วเดี๋ยวต้องตามถึงทางช่วงลูกเบ้งอ่ะพี่แล้วลูกเบ้งเยอะแยะแล้วไม่ได้มาตามกันนะพี่แล้วลูกใหญ่ๆก็ได้เนี่ย3 4 5 3 4 5ใส่ดนใจพี่แล้วถ้ากิ่งไหนมีรุ่นนี้พยายามดูมันจะโล่งเลยเนี่ยพอสอยแหนงก็จะโล่งเลยเนี่ยเหรอเห็นไหมครับปีนี้ชาวสวนต้องทำไว้เป็นกลุ่มครับแล้วก็ดูแลเรื่องหนอนยาใช่ดูแลยาเรื่องหนอนให้ดีเพราะเราต้องแบกเป็นกลุ่มๆกันแล้ว